อมรับว่าเป็นของขวัญวันเกิดที่แพงที่สุดในชีวิตที่เคยซื้อให้ตัวเองเลยล่ะค่ะนางเอกหน้าแบ๊วยาย่าอุรัสยาที่กัดฟันควักกระเป๋าซื้อแหวนเพชรเม็ดโตกว่า4กะรัตแฮปปี้เบิร์ธเดย์อายุครบ22ปีของตัวเองซึ่งเจ้าตัวก็ขออุบเรื่องราคาค่ะแต่ย้ำเบรกคู่จิ้นณเดชน์ไม่ได้มีส่วนร่วมหุ้นแต่อย่างใดค่ะเท่าที่ทำงานมาค่ะหนูไม่ได้ซื้ออะไรที่แบบว่าเป็นชิ้นเป็นอันสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกคนก็บอกกับพี่ๆในวงการทุกคนบอกว่าเนี่ยยูซื้อแบบอย่าไปซื้อเลยพวกรถนู่นนี่นั่นกระเป๋าบลาๆยูซื้อเพชรเพราะว่ามันจะแบบราคามันค่อยๆขึ้นทุกปีแล้วมันก็เก็บได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ย